หนูจะเป็นลูกใครมาจากไหนมันไม่สำคัญหรอกค่ะรู้แค่ว่าครอบครัวหนูฐานะรวยกว่าพ่อแน่นอนถ้าปากหนูสูงส่งกินข้าวแกงไม่ได้แล้วจะคบกันรอดเหรอพี่ปีเตอร์รีบคุยธุระกับพ่อพี่ให้เสร็จเลยบีไม่ทนแล้วได้แล้วคุณลุงได้แล้วขอบคุณมากเลยนะครับลุงให้เยอะเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยไม่ขาดทุนหรอครับโอ้ยไม่หรอกลุงขายไม่ได้เอากำไรมากครับลุงกินให้หมดนะถ้าไม่ยืมสั่งเพิ่มได้นะครับสวัสดีจ้ะลุงอ้าวลุงหมูมาแต่เช้าเลยนะเราวันนี้วันหยุดไม่ไปเที่ยวไหนเหรอไม่หรอกจ้ะลุงหนูอยากมาช่วยลุงขายข้าวแกงมากกว่าลุงยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยแหมลุงหมูถึงลุงจะแก่แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะจ้าจ้าหนูแซวเล่นเออลุงตั้งแต่ปีเตอร์ไปทำงานที่กรุงเทพเขาไม่กลับมาเยี่ยมลุงเลยเหรอจ้ะถามถึงนี่คิดถึงมันหรือไงคิดทงคิดถึงอะไรลุงเปล่าซะหน่อยมันจะเข้ามาวันนี้แหละลุงนัดคุยธุระกับมันอยู่เห็นมันบอกลุงว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรล่ะจ๊ะลุงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกเฮ้ยหรือว่าปีเตอร์มันไปขอขึ้นที่กับหนูไม่หรอกมั้งลุงมาจ้ะลุงเดี๋ยวหนูช่วยเอาผ้ากันเปื้อนไปใส่ด้วยลูกอันนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละไปก่อนเออพี่ปีเตอร์ว่าไงบีมพี่ไม่เห็นต้องพาบีมมาด้วยเลยให้บีมอยู่บนรถก็ได้บีมมาเจอพ่อพี่ทั้งทีเข้าไปสวัสดีพ่อพี่หน่อยสิไม่เอาอ่ะถ้าให้เข้าร้านข้าวแกงพ่อพี่โดดชุดสวยๆของบีมจะเหม็นกลิ่นเครื่องแกงหมดไม่ขนาดนั้นหรอกบีมไปเถอะนะเดี๋ยวคุยธุระกับพ่อพี่เสร็จบีมอยากไปไหนพี่จะพาไปเลยจริงนะพี่ปีเตอร์จริงสิครับไปไปค่ะลุงนั่งก่อนจ้ะนี่จ่ายยาดมใช่ก่อนจ่ายลูกไหวไหมจ้ะไหวไหวสงสัยจะนอนน้อยไปหน่อยแต่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นลุงก็นั่งพักก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหนูดูร้านให้เองสวัสดีปีเตอร์ลุงคะปีเตอร์มาแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกหมูสวัสดีลูกพ่อครับนี่บีมแฟนผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีจ้ะแล้วหนูเป็นคนที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครเหรอจ๊ะหนูจะเป็นลูกใครมาจากไหนไม่สำคัญหรอกค่ะรู้แค่ว่าครอบครัวหนูฐานะรวยกว่าพ่อแน่นอนบีมไม่เอาหน้ามีพ่อพี่นะปีเตอร์นั่งก่อนสิลูกกินข้าวกินปลามายังยังเลยครับพ่อจะกินเลยไหมเดี๋ยวเราไปตักให้ขอบใจนะลูกหมูเราจะกินอะไรล่ะเราเอาอะไรก็ได้ข้าวแกงร้านพ่ออร่อยหมดทุกอย่างแหละไอ้ลูกคนนี้ปากหวานจริงๆบีมจะกินอะไรไหมไม่เอาอ่ะบีมไม่อยากกินข้าวแกงกับผูกอย่างบีมต้องกินสเต็กสเ
ปาคิตตี้เท่านั้นนี่หนูปีเตอร์มันเป็นลูกคนขายข้าวแกงโตมากับข้าวแกงถ้าปากหนูสูงส่งกินข้าวแกงไม่ได้น่าจะคบกันรอดเหรอพ่อว่าบีมแบบจริตหรอบีมใจเย็นๆพี่ปีเตอร์รีบคุยธุระกับพ่อพี่ให้เสร็จเลยบีมไม่ทนแล้วบีมแต่ว่าดูแล้วสิพี่ปีเตอร์อย่าขัดใจบีมพ่อครับพ่อมีอะไรจะพูดกับผมพ่อพูดได้เลยนะครับผมต้องไปที่อื่นต่อปีเตอร์นายเพิ่งมาถึงเองนะไม่ได้เจอกันตั้งนานทำไมไม่อยู่ให้ลุงหายคิดถึงก่อนเราว่าไม่น่าจะมีอะไรสำคัญไปกว่าพ่อนะปีเตอร์ที่พ่อบอกว่ามีธุระไม่มีอะไรหรอกพ่อแค่คิดถึงเสียเวลาพี่ปีเตอร์จริงนี่คุณทำไมพูดแบบนี้ล่ะอย่าไปยุ่งทำตัวอย่างเป็นเมียพี่ปีเตอร์นั่นแหละไปเถอะพี่ปีเตอร์ทิ้งพ่อพี่ไว้กับร้านข้าวแกงเก่าๆนี่แหละพี่ก็รวยแล้วไม่ต้องพึ่งพ่อพี่หรอกดีซะอีกจะได้ไม่มีภาระปีเตอร์แกคิดเอานะขนาดยังไม่ได้แต่งงานยังออกคำสั่งขนาดนี้พ่อว่าถ้าแต่งไปชีวิตแกพังพี่หน้าแน่ไปสิคะพี่ปีเตอร์นายจะไปจริงเหรอปีเตอร์ไปอยู่แล้วแหละยังไงพี่ปีเตอร์ก็ต้องเลือกฉันปีเตอร์แกจะเลือกใครระหว่างพ่อกับผู้หญิงปากร้ายคนนี้บีมพี่คงไม่เหมาะกับบีมหรอกถ้าบีมรับครอบครัวพี่ไม่ได้เราคงไปกันยากพี่ปีเตอร์พี่ขอโทษนะบีมเออไม่ได้ฉันไม่งอหรอกแค่คนจนๆกับข้าวแกงกระจอกๆเฮ้ยกูจะไม่เรียกกระจอกหรอกจริงๆที่ฉันเรียกลูกฉันมาฉันตั้งใจจะให้ที่ดินทำกินต่างหากที่ดินอะไรกี่ตารางวาเหรอคะไม่กี่ตารางวาหรอกก็แค่ร้อยกว่าไร่เท่านั้นเองร้อยไร่คุณพ่อคะที่จริงหนูกินข้าวแกงได้นะคะโหยดูสิน่าอร่อยทั้งนั้นเลยไม่ทันแล้วหนูผ้าแท้ออกหมดแล้วกลับบ้านไปเถอะพี่ปีเตอร์ไปเถอะบีมผมขอโทษอีกครั้งนะครับพ่ออุตส่าห์จะพาแฟนมาแนะนำให้พ่อรู้จักแต่กลับมาดูถูกพ่อซะงั้นไม่เป็นไรลูกไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวพ่อไปตักแกงในครัวเพิ่มให้ไม่ต้องครับพ่อเดี๋ยวผมไปตักเองเอาก็ได้ก็ได้ลูกหมูเดี๋ยวไปช่วยไปหน่อยนะลูกมันเพิ่งมาจากกรุงเทพมันทำอะไรไม่ค่อยเป็นจ้ะลุงไปสิตามเรามามาสิโอเคมาปีเตอร์เอาถ้วยมาเดี๋ยวเราตักให้ชิมเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตักเองนี่ถ้วยโอเคนี่ชิมพะโล้ลงอร่อยมากหวานจังเลยอ่ะหวานเหรอแต่ลุงเขาปรุงกำลังดีเลยนะไม่เราไม่ได้หมายถึงแกงเราหมายถึงรอยยิ้มเธอหวานพูดอะไรก็ไม่รู้เลี่ยนเอาไปเลยเลี่ยนแล้วชอบปะล่ะอุ๊ย
อุ๊ยเฮ้ยพ่อไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นเลยพ่อลุงแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน